ส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยเมื่อวานที่ติดตัวขึ้นมาในระดับ880จุดนะคะขณะที่ตัวในส่วนของ Safety Index Future เองเนี่ยก็ติดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันต่อเนื่องนะคะก็มองว่าในวันนี้เองเนี่ยน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของกรอบการปรับขึ้นเนี่ยอาจจะเริ่มจำกัดจากเมื่อวานเนื่องจากว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในส่วนของการเมืองแม้ว่ายังไม่มีอะไรตื่นเต้นออกมาแต่ว่าก็ยังถือเป็นความเสี่ยงในทางลงในอนาคตอยู่ถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยในส่วนของปปช.ได้มีการชี้มูลความผิดนายบุญทรงแล้วก็พวกอีก15รายกรณีทุจริตโครงการจำนำข้าวแล้วก็มีมติให้ไต่สวนรักษาการนายกรักษาการยิ่งลักษณ์ก็คงจะต้องติดตามในส่วนของประเด็นดังกล่าวกันต่อแต่ว่าในช่วงที่รอความคืบหน้าทางการเมืองก็มองว่านักทุนน่าจะยังเลือกเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของหุ้นที่กำลังจะมีการประกาศผลประกอบการแล้วก็ในส่วนของหุ้นพื้นฐานดียังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ตัว Safety เนี่ยยังผันผวนอยู่ในกรอบของการฟื้นตัวได้ต่อขณะที่บรรยากาศการลงทุนภายนอกเนี่ยก็จะกลับมาเป็นลบอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่ารายงานผลประกอบการของสถาบันการเงินในสหรัฐเมื่อคืนนี้เนี่ยออกมาไม่ค่อยสดใสแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็ที่ออกมาก็ค่อนข้างจะไร้ทิศทางยังต้องระวังแรงขายทำกำไรในช่วงก่อนที่จะหยุดสุดสัปดาห์กันขณะที่นักทุนต่างชาติเองเนี่ยยังขายออกมาต่อเนื่องในหุ้นเป็นวันที่3อีก 1,800 กว่าล้านแล้วก็มองแล้วในส่วนของภาพของนักทุนสถาบันเองก็ยังมีการขายสลับออกมาเป็นระยะเหมือนกันทำให้มองว่าในส่วนของตัว S50 S14 ในวันนี้เนี่ยน่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ870ถึง890จุดโดยอาจจะเห็นการเปิดทรงๆหรือว่าปรับลงมาก่อนได้เหมือนกันเพราะว่าเบสิสเนี่ยปิดแคบลงมาอยู่ที่ระดับลบ 5.63 จุดเมื่อวานนี้ก็เริ่มจะขยับเข้าใกล้ค่าทางทฤษฎีที่ประมาณลบ 3.4 จุดแนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ S50S14 ในกรอบ870ถึง890จุดถ้าหลุดทางใดทางหนึ่งไปก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์